สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านครับวันนี้นะครับผมก็จะนำสาระนะครับดีๆนะครับมาฝากพี่น้องอีกเช่นเคยนะครับหลังจากเมื่อวานนะครับได้ลงคลิปนะครับเกี่ยวกับว่าการวางพเนียรอย่างไรนะครับไม่ให้ตีพลาดนะครับพอลงไปนะครับก็มีคนถามมานะครับส่วนตัวนะครับว่าอาจารย์ครับมีวิธีใดนะครับที่ทำให้นกนะครับโดดเข้าเหยียบพเนียรนะครับได้ดีว่างั้นนะครับเอาละครับประเด็นนี้นะครับผมก็เห็นว่ามันสำคัญนะครับในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญเลยนะครับก็คืออันดับแรกคือพเนียรเลยนะครับพเนียรนี้นะครับช่างนะครับต้องรู้นะครับว่าจะทำระดับไหนขนาดไหนนะครับนกถึงจะเข้าเหยียบเร็วมีส่วนนะครับมีส่วนมากๆแต่ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือตัวนกต่อนั่นเองนะครับตัวนกต่อนั้นจะมีคาลมดีไม่ดีสามารถเรียกนกนะครับให้เหยียบเร็วหรือมีความหมานนะครับอันนี้นกนะครับก็ถือว่าสำคัญนะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับผมจะบอกว่านกนะครับสำคัญประมาณ 70% นะครับนกต่อนะครับต้องเก่งนะครับอีก 30% นะครับผมก็จะยกให้นะครับพเนียรนะครับ 10% แล้วก็ฝีมือในการใส่นะครับอีก 20% รวมเป็น 30 กับนกต่อ 70 ก็จะเป็น 100% นะครับฉะนั้นแล้วองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับการเล่นนกเขานะครับไม่ใช่ว่าจะมีองค์ประกอบเดียวเท่านั้นนะครับเอาละครับเข้าเรื่องเลยนะครับถามว่านะครับใส่พเนียรอย่างไรนะครับให้นกป่านั้นเหยียบเร็วนะครับผมจะวกมาที่พเนียรก่อนนะครับให้ท่านสังเกตพเนียรที่ผมถ่ายนะครับก็คือหลังเมื่อวานนี่แหละครับนะก็ได้ถ่ายหลังนี้เลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับพเนียรนะครับเกี่ยวกับคอนก่อนเลยนี่สำคัญเลยนะครับคอนก็คือนกจะเข้าเหยียบเร็วนะครับหรือไม่เร็วนะครับคอนนี้มีส่วนนะครับคอนนี้มีส่วนมากๆนะครับให้ท่านไปสังเกตที่ปลายคอนนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับจะสังเกตว่านะครับปลายของคอนพเนียรนะครับจะไม่ยาวไปจนถึงชานพเนียรนะครับอันนี้บางท่านผมเห็นพเนียรที่ทำมาครับยาวเท่ากันนะครับยาวเท่ากันไปถึงแม่ของชานพเนียรเลยนะครับอันนี้แนะนำเลยนะครับว่าไม่ดีนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโอกาสตีพลาดนะครับมีเยอะมากๆนะครับฉะนั้นแล้วให้ตัดสั้นเข้ามาสักประมาณข้อมือหนึ่งนะครับข้อมือนิ้วชี้เรานี่นะครับข้อมือหนึ่งนะครับตัดเข้ามาไว้เลยนะครับอันนี้ถือว่าสำคัญนะครับอย่างเช่นพเนียรหลังนี้ของผมนะครับก็ตัดเข้ามาข้อมือหนึ่งนะครับวัดจากไหนครับวัดจากชานพเนียรข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับอันข้างล่างนะครับส่วนอันบนนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ตรงนี้นะครับข้างล่างนี้นะครับมาถึงนี่นะครับประมาณข้อมือหนึ่งนะครับอย่าให้คอนพเนียรนะครับยาวเท่ากันตรงนี้นะครับฉะนั้นแล้วเปอร์เซ็นต์ที่ตีพลาดนั้นชัวร์แน่นอนนะครับอันต่อไปนะครับก็คือระยะนะครับความสูงของคอนพเนียรนะครับอันนี้สำคัญนะครับ
เวลาเราทำคอนนะครับบางท่านก็ต่ำเกินไปนะครับก็จะทำให้นกนั้นนะครับเข้าเหยียบยากนะครับนกป่าเห็นนะครับหรือบางท่านก็เป็นครับสูงจนเกินไปนะครับสูงจนเกินไปนะครับฉะนั้นแล้วนะครับการทำคอนพะเนียดนะครับความสูงก็น่าจะประมาณข้อมือกับอีกครึ่งหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับอย่าให้ต่ำมากหรืออย่าให้สูงมากนะครับจนเกินไปนะครับถามว่าสูงมากหรือดีไหมครับดีนะครับนกนี้เหยียบเร็วมากเลยแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ตีพลาดนั้นเยอะมากเหมือนกันนะครับผมให้คอนที่พะเนียดสูงๆนี้โอกาสเข้าเหยียบเร็วเร็วกว่าระดับกลางหรือระดับต่ำนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ตีพลาดนั้นสูงนะครับแต่ถ้าคอนสูงนะครับคอนพะเนียดสูงนะครับเวลานกเหยียบนะครับพะเนียดนะครับห้ามตบเร็วนั่นเองนะครับเดี๋ยวดูพะเนียดดังนี้ของผมนะครับจริงๆแล้วสูงมากนะครับแต่ว่าผมจะให้ช่างทำแบบว่าให้สูงแต่ว่าเวลาเหยียบนะอย่าพึ่งลั่นนะครับเอามาดูกันเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือสูงจริงๆนะครับสูงแบบนี้ผมแนะนำเลยว่าไม่ดีนะครับไม่ดีแต่ทำไมผมถึงทำจะสังเกตว่าคอนพะเนียดดังนี้นะครับสูงมากนะครับผมว่าประมาณ2ข้อมือได้เลยนะครับสูงมากๆเลยนะครับแต่ว่านกนี่ถามว่าเหยียบเร็วไหมนะครับเหยียบเร็วสุดๆนะครับเพราะว่าคอนพะเนียดมันอยู่สูงกว่านกต่อนะครับมันเปอร์เซ็นต์ของแรงจูงใจของนกป่านั้นนะครับจะเข้าเหยียบตรงนี้เร็วมากนะครับแต่ที่ผมให้ช่างเขาทำให้ก็คือเวลาเหยียบนี่นะครับบางพะเนียดนะครับเหยียบแค่นี้นะครับก็ลั่นแล้วนะครับแต่ว่าพะเนียดที่ผมสั่งให้ช่างทำนะครับเห็นไหมครับเหยียบลงขนาดนี้นะครับยังไม่ลั่นเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับยังไม่ลั่นเลยนะเห็นไหมครับเอากลับคืนที่เดิมครับเห็นไหมครับนี่สูงมากนะครับให้ดูครับขนาดเหยียบลงมาขนาดนี้ยังไม่ลั่นนะครับเห็นไหมครับมันจะลงมาพอดีนะครับประมาณข้อมือครึ่งนี่แหละครับที่ควรทำนะครับแต่ว่าถ้าเกิดช่างทำไม่ดีนะครับถ้าเกิดสูงแบบนี้เหยียบนิดเดียวก็ลั่นแล้วนะครับแต่ของผมเป็นไงครับเห็นไหมครับของผมลงมาเห็นไหมครับยังไม่ลั่นนะครับยังไม่ลั่นนะครับเห็นไหมครับเนี่ยประมาณข้อมือครึ่งเนี่ยแหละครับพะเนียดหลังนี้ผมสั่งทำนะครับเห็นไหมครับก็คือดึงดูดนะครับดึงดูดให้นกป่านั้นเข้าเหยียบเร็วแต่ว่าพะเนียดอย่าให้ลั่นตอนที่มันอยู่สูงๆแบบนี้นะครับจะต้องให้ลงมานิดนึงก่อนนะครับนี่เห็นไหมครับลงมาประมาณนิ้วครึ่งแล้วนะครับยังไม่ลั่นเลยนะครับก็จะทำให้นกเวลากระโดดลงมาปุ๊บนะครับพะเนียดก็ตกลงมาประมาณนี้นิ้วครึ่งนะครับพอลงมาถึงนิ้วเดียวก็ลั่นเลยครับนั่นแหละครับนี่คือทีเด็ดนะครับของพะเนียดหลังนี้นั่นเองนะครับบางท่านเห็นว่าอู้นะครับสูงจริงๆนะครับสูงแต่ว่าทีเด็ดนะครับอยู่ตรงที่ว่ามันไม่ลั่นสูงนั่นเองนะครับมันจะมาลั่นตรงประมาณนิ้วนะครับถึงนิ้วครึ่งนั่นเองเอาละครับนี่คือพะเนียดนะครับที่ทำให้แรงจูงใจให้นกป่านั้นเข้าเหยียบเร็วนะครับครับเมื่อกี้ก็ได้พูดถึงพะเนียดนะครับที่มีการวางระดับให้ถูกต้องนะครับอยู่ที่ 10% นะครับทีนี้มาดูที่ตอนใส่นกอีก 20% น
นะครับอันนี้สำคัญนะครับจะทำให้นกนั้นเหยียบเร็วหรือช้านะครับขึ้นอยู่กับคนที่ใส่ด้วยนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับค้อนที่ผมทำนี้นะครับจะมีเห็นไหมครับยอดไม้นะครับที่อยู่ข้างหน้าชานพเนียรนะครับอันนี้นะครับนกจะเหยียบยากนิดนึงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีนะครับกิ่งไม้หรืออะไรมาขวางไว้ข้างหน้านะครับจะทำให้นกนั้นนะครับมายืนนะครับอยู่ข้างหน้านะครับทั้งเรียกทั้งขู่อยู่หน้าชานพเนียรแต่ยังไม่ลงนะครับแต่ว่าสำหรับผมคือดีนะครับเพราะทำไมเพราะว่าเราจะได้ยินนกป่าด้วยนะครับว่าเขามีคารมนะครับที่ดีไหมนะครับถ้าแบบนี้ครับเราจะได้ทราบนะครับถึงว่านกป่านั้นเสียงอะไรคารมเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของการที่มีกิ่งไม้นะครับอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างๆนะครับมีกิ่งไม้เพื่อที่ให้เขาได้โดดได้เล่นก่อนที่จะเหยียบนะครับอันนี้จะได้ยากนิดนึงแต่ว่าคุ้มนะครับเมื่อได้ยินเสียงนกป่านะครับฉะนั้นแล้วถ้าท่านอยากจะฟังเสียงนกป่านะครับท่านก็มีกิ่งนะครับให้เขาได้โดดได้อะไรก่อนที่จะลงพเนียรนะครับเพื่อที่จะฟังเสียงก่อนนั่นเองนะครับครับต่อมานะครับมาดูคอนที่เราใส่อันนี้นะครับผมจะเรียกว่าคอนพิฆาตนะครับทำไมถึงเรียกว่าคอนพิฆาตนะครับให้ท่านสังเกตนะครับว่าด้านข้างของพเนียรนะครับไม่มีกิ่งไม้เลยนะครับแล้วก็มาที่ด้านหน้าพเนียรนะครับไม่มีกิ่งไม้ที่จะมาขวางกั้นเลยนะครับอันนี้นะครับนกป่าอาจจะอยู่ตรงนู้นนะครับอาจจะอยู่ป่าตรงนู้นนะครับขันนะครับเราได้ยินแต่ขันโยนนะครับพอนกบินเข้ามาร่วมต้นนะครับบินเข้ามาร่วมต้นนะครับก็อาจจะมาจับข้างบนนะครับแป๊บเดียวนะครับทีนี้เขาก็จะหากิ่งที่มันจะต้องโดดลงมาเล่นให้ตรงกับนกนะครับทีนี้มันไม่มีนะครับเวลาเขาโดดลงมาจากข้างบนนะครับสิ่งที่เขามองเห็นก็คืออะไรครับคอนพเนียรที่อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายตรงนี้แหละครับนะฉะนั้นแล้วนะครับการวางพเนียรนะครับในลักษณะนี้เนี่ยนะครับนกเหยียบเร็วมากๆนะครับเหยียบเร็วเลยนะครับผมตั้งชื่อว่าคอนพิฆาตนะครับแต่ปัญหาก็คือเราไม่ได้ยินเสียงนกป่าว่าคาลมมันเป็นอย่างไรนะครับมีคูอ่างไหมมีขัดมีหนุนคาลมดีไหมอันนี้ก็คือเราไม่ได้ยินตรงนี้นะครับแต่ว่าเหยียบเร็วมากนะครับเพราะว่าลงมาจากปลายนะครับของต้นไม้ก็คือลงมาเลยครับลงมาที่คอนพเนียรแล้วก็เหยียบเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคอนพิฆาตก็คือนกไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับไม่ได้โชว์แสดงคาลมป่าให้เราดูเลยนะครับฉะนั้นแล้ววิธีนี้นะครับก็คือคอนพิฆาตนี้ก็คือนกนี่เหยียบเร็วที่สุดแล้วนะครับลงมาก็เป็นใช่เลยนะครับอันนี้ผมทำประจำนะครับทำสำหรับนกที่เราไปฟังแล้วนะครับเราได้ยินแล้วว่านกตัวนี้นะครับมีคาลมดีแต่ว่ามันไม่ร่วมสักทีนะครับร่วมอยู่นะครับร่วมอยู่แต่ว่ามันไม่เหยียบสักทีเราใช้แบบนี้ได้เลยนะครับสำหรับคอนพิฆาตนะครับที่ผมเรียกนะครับใช้ได้เลยนะครับเสร็จมาหลายลายแล้วนะครับไอ้พวกที่เข้ามาร่วมแล้วยืนนิ่งนะครับไม่ลงเนี่ย
อาจจะเต้นแค่สองสามครั้งกระโดดสองสามครั้งแล้วก็นิ่งนะครับอันนี้ช่วยได้นะครับก็คือให้มีกิ่งน้อยๆนะครับพอเข้ามาร่วมกระโดดลงมาก็คือคอนพะเนียดเลยนะครับนี่คือลักษณะการใส่นะครับถ้าอยากให้นกเหยียบเร็วนะครับเอาละครับพี่น้องที่ถามเข้ามานะครับวันนี้ก็คงจะได้นะครับข้อคิดนะครับหรือข้อปฏิบัตินะครับไปจัดการนะครับวางพะเนียดตัวเองนะครับจะเลือกแบบไหนจะเลือกแบบฟังคาลมนกป่าก่อนหรือว่าจะเลือกแบบคอนพิฆาตเลยนะครับก็แล้วแต่ท่านที่จะไปทำนะครับและพะเนียดนะครับก็มีส่วนสำคัญนะครับเช่นกันนะครับนกต่ออีกนะครับนกต่อผมบอกแล้วว่าผมให้ 70% นะครับแล้วก็มาการตกแต่งพะเนียดอีกนะครับ 10% และการใส่นะครับการวางพะเนียดอีกนะครับ 20% นะครับก็รวมเป็น100พอดีนะครับฉะนั้นแล้วพี่น้องที่ติดตามผมอยู่นะครับท่านจะเอาไปใช้ก็ได้นะครับไปปรับใช้ในสูตรของผมหรือว่าท่านมีสูตรของท่านเองนะครับก็ไม่ได้ว่ากันนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีสูตรของแต่ละคนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทุกคนมีประสบการณ์นะครับในการต่อนกมามากนะครับผมก็แค่ใช้ประสบการณ์ของผมนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับเผื่อได้ข้อคิดดีๆเพิ่มเติมนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่ถามไถ่กันเข้ามานะครับผมจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะครับที่ตอบมาใน YouTube ของผมทั้งสองช่องนะครับผมจะพยายามตอบพี่น้องทุกคนเลยนะครับไม่มีว่าไม่ตอบนะครับจะพยายามตอบนะครับเพราะว่าผมเห็นพี่น้องที่ถามเข้ามานั้นก็คือเหมือนญาติพี่น้องทุกคนนะครับตอบทุกคนนะครับไม่มีว่าไม่ตอบนะครับถ้าผมว่างปุ๊บผมจะไล่ตอบให้หมดเลยนะครับอาจจะช้าจะเร็วเท่านั้นนะครับสำหรับพี่น้องที่คอมเมนต์มานะครับก็จะรู้ดีว่าผมเข้าไปตอบทุกท่านทุกคนเลยนะครับเพราะว่าผมถือว่าท่านนะครับเป็นเกียรติสำหรับผมอย่างมากนะครับเป็นทั้งอาจารย์ผมด้วยเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งน้องนะครับถือว่าอย่างนี้เลยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับ